มลองคิดว่าถ้าเราคิดแบบเป็นหุ่นยนต์ในการใช้กฎหมายแล้วก็ตัดสินอย่างรุนแรงหมดเพียงแต่ว่าโชคร้ายเหลือเกินที่มันตัดสินลงแต่ศัตรูของรัฐหรือศัตรูของชนชั้นนำเนี่ยคำถามคืออันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองที่มันบิดเบือนรัฐธรรมนูญบิดเบือนหลักนิติธรรมหรืออย่างโดยทิศทางการเมืองของเราเนี่ยมันมีลักษณะหนึ่งที่เริ่มมาสักสิบกว่าปีแล้วคือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นศีลธรรมนิยมที่ค่อนข้างอะไรสุดโต่งขึ้นเรื่อยๆนะอันหนึ่งที่อาจจะเคราะห์ดีก็ได้คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี58ที่มันไม่ผ่านนะแล้วอันนั้นจะเห็นร่องรอยของความฉบับของประวัติศาสตร์นะจะเห็นว่ามีบอร์ดจริยธรรมที่คอยอะไรตรวจสอบผู้เข้ารับตำแหน่งทางการเมืองอะไรอันนั้นโชคดีที่คือก็ไม่ได้โชคดีแต่หมายถึงว่าก็เคราะห์ดีที่ไม่ได้ถูกเอามาใช้นะก็แต่ว่าฉบับ60ก็ไม่ได้ดีกว่ากันมากนะคุณก่อนครับเอาจริงๆปัญหาของวิธีคิดที่จะไปสู่พวกเทโอคราซีพวกนี้ก็เหมือนกับทุกที่ก็คือว่าเอาเข้าจริงเนี่ยจริยธรรมที่เห็นว่าสุดโต่งกันเนี่ยมันก็บังคับใช้เป็นลายๆไปมันไม่เคยถูกใช้อย่างเสมอหน้าถูกไหมถึงเวลาก็ใช้กับคนเนี้ยแต่ไม่ใช้กับพวกตัวเองอย่างเงี้ยอันนี้มันมีตลอดคือสิ่งที่มากับไอ้ศีลธรรมนิยมที่มันจ๋าๆที่มันสุดโต่งเนี่ยก็คือมันมาพร้อมกับการเลือกที่รักมากที่ชังการเลือกปฏิบัตินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหลายครั้งแน่นอนในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันก็มีวิธีการอ้างง่ายๆก็ถ้าใครสั่งฟ้องคดีไหนมาแล้วก็ตัดสินตามกฎหมายหมดเพียงแต่บังเอิญว่าบางคดีมันไม่เคยมาถึงศาลโอเคมันก็เป็นข้ออ้างแบบนึงก็ได้แต่ผมลองคิดว่าถ้าเราคิดแบบเป็นหุ่นยนต์ในการใช้กฎหมายเนี่ยแล้วก็ตัดสินอย่างรุนแรงหมดเพียงแต่ว่าโชคร้ายเหลือเกินที่มันตัดสินลงแต่ศัตรูของรัฐหรือศัตรูของชนชั้นนำเนี่ยคำถามคืออันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองที่มันอะไรบิดเบือนรัฐธรรมนูญบิดเบือนหลักนิติธรรมหรือยังถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคำถามคือถ้างั้นคุณต้องตีความให้มันเกิดความเป็นธรรมมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างอะไรอย่างจะเรียกว่ามืดบอดก็ได้นะหรือว่าอย่างสุดโต่งก็ได้นะอันนี้ที่หนึ่งนะครับผมคิดว่าถึงสุดท้ายเนี่ยเพื่อจะหยุดหรือว่าเพื่อจะลดทอนกระแสเรื่องการหันไปสู่ศีลธรรมนิยมแล้วก็เรื่องการเลือกที่รักมาที่ชังเลือกปฏิบัติเนี่ยการยืนยันหลักการว่าจริยธรรมกับกฎหมายแยกกันเนี่ยมันยังต้องจำเป็นอยู่นะครับแต่ก็ยืนยันว่าจริยธรรมเนี่ยมันมีเอาไว้สำหรับเป็นกระบวนการภายในเท่านั้นเราควรจะยืนยันหลักอย่างนี้ว่าจริยธรรมมันก็ต้องยืนยันตามนั้นนะศาลตัดสินเฉพาะกฎหมายครับอะไรที่กฎหมายเอื้อมไปถึงศาลตัดสินผมคิดว่าอันนี้ make sense หลายคนรับได้แต่อะไรที่กฎหมายเอื้อมไม่ถึงมันไปตกอยู่ที่ฝ่ายอื่นอันนี้มันก็ต้องยอมรับว่าไปไม่ถึงคือศาลไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่ที่ทำกู้ชาติได้ทุกอย่างนะคือมันไปไม่ถึงมันก็คือไปไม่ถึงถ้าเกิดส.ส.เขาจะอุ้มกันเองแล้วมันอะไรฮะแล้วมันทำให้เกิดความน่าอับอายหรือว่าเสื่อมเกียรติยศของส.ส.หรือส.ว.เองเนี่ยมันก็ต้องยอมไปตามนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเกิดร้ายแรงจริงๆเนี่ยกฎหมายมันคือมาตรการสุดท้ายศาลต้องใช้เข้าไปแต่ว่าถ้ามันยังไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยศาลเอ็มก็ต้องถือหลักเหมือนกันว่าอย่าลืมนะว่ากฎหมายอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่เหมือนกฎหมายเอกชนซึ่งศาลเป็นผู้รวมอำนาจในการตีความรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยหลักเนี่ยมันจะต้องแบ่งแยกอำนาจในการตีความไม่ให้กฎหมายทั้งฉบับไปอยู่ในมือขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรเดียวเพราะว่าถ้าเกิดรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยอยู่ที่มือศาลเนี่ยก็เท่ากับศาลนี่แหละคือรัฐธรรมนูญที่แท้จริงนะครับเป็นผู้เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใช้จริงอ่ะถ้าอย่างนั้นก็มีปัญหาเพราะมันก็ยังต้องยืนยัน2หลัก1หลักคิดสมัยใหม่ก็คือกฎหมายกับจริยธรรมแยกจากกัน2เรื่องของการแบ่งแยกอำนาจก็ยังต้องคงเอาไว้อยู่ว่าศาลต้องจำกัดอำนาจตัวเองเอาไว้ในเรื่องที่เป็นกฎหมายเท่านั้นอันนี้คือวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้สำหรับผมแน่นอนมันไม่ได้เพอร์เฟคอย่างที่บอกคุณก็จะเห็นส.ส.ส.ว.หลุดจากการพิจารณาจริยธรรมแต่นั่นควรจะเป็นเรื่องที่นิติบัญญัติเองมันต้องเรียนรู้รับคำวิจารณ์แล้วก็พัฒนาขึ้นเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยคำถามว่าไอ้ที่มันห่วยเนี่ยมันห่วยเพราะอะไรนะเราก็เห็นความพยายามของกลุ่มใหม่ที่จะทำให้รัฐสภามันดีขึ้นนะการเมืองใหม่การเมืองเก่ามาปะทะกันอยู่นะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองต้องไปรับผิดชอบกันเองใครอุ้มใครจะแบกใครอะไรอย่างนี้นะ